ชมครับเนี่ยครับกรรมการกิตติชัยอุทุมครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสะเกษครับฝากขอบคุณผอ.สมศักดิ์นันทวิสิตมาด้วยพูดถึงศรีสะเกษก็ใกล้ๆศรีสะเกษก็อุบลราชธานีครับมีอะไรฮะอุบลโรงเรียนนารีนุกูลครับโอ้โหโรงเรียนใหญ่โรงเรียนดังเนี่ยโรงเรียนเก่าผมนี่แหละอ๋อคุณเกรียงจบนั่นเหรอเออจบนั่นรุ่น93นะครับก็เรียนเชิญเพื่อนพ้องพี่ทุกท่านนะครับศิษย์เก่าโรงเรียนนารีนุกูลนะครับไปร่วมพบปะงานคืนสู่เหย้าชาวกรมท่าชมพูวันไหนอย่างไรในวันจันทร์ที่12เมษายนนี้ครับโอ้โหสงกรานต์นะไปกันนะเดี๋ยวมิสเตอร์ป๋องจะขึ้นโชว์เพลงสัก2เพลงนะฮะไม่ไล่ไม่เลิกโอเคก็จัดไปครับผมแต่ก่อนจะโชว์เพลงมาดูคนนี้โชว์ก่อนครับนี่หน้าตาเขาเหมือนกัปตันอเมริกาครับวลาดิเมียร์ซูเรียกครับเดอะฮัมเมอร์หรือไอ้จอมอึดเองครับอายุ33ปีนี่ครับเกิดที่คาซัคสถานนะรัฐคาซัคสถานนะครับหรือว่าประเทศรัสเซียเองส่วนสูง179เซนน้ำหนัก71กิโลกรัมชกมาทั้งหมดโอ้โหชกเยอะมากครับ87ครั้งชนะ64แพ้23นะครับไม่ธรรมดาแต่ว่าชกมวยไทยสมัครเล่นมา100กว่าครั้งเลยทีเดียวครับมิสเตอร์ป๋องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับคู่ชกของเขาอเมริกาครับผมเจอกับคนบ้า เอาไงล่ะอีกคิวซังกอรุ่งธนเกียรตินะครับโหดขั้นเทพครับนักมวยวัย32ปีครับจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ173ซมนะครับน้ำหนัก71กิโลกรัมนะครับนี่ถ้าเกิดพูดถึงสุรินทร์ท่านพรชัยมุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านก็เรียนเชิญนะวันที่9วันที่10เมษายนนี้จะมีงานแสดงช้างที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยไปร่วมงานกันแต่คนที่ถอนมงคลครับท่านคือประธานมูลนิธิสันติภาพเพื่อคนน่านนะครับท่านสันติภาพอินทรพัฒน์นะครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านด้วยนะครับตั้งแต่ปี2543จนถึง49ครับอ้าวดูมวยคู่นี้ครับคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งโหดขั้นเทพยังไง5ปีแล้วนะครับคู่นี้ครับครับต้องบอกว่าฝังแขนหมักโหดครับ5ปีครับวันนั้นนี่อีคิวซังไปชนะที่รัสเซียบ้านของกัปตันอเมริกาแต่ว่าอยู่รัสเซียเขามีแต่บอกว่ารักมา5ปีแต่คนนี้ฝังหุ่นมา5ปีครับวลาดิเมียร์ซูเลียสนะครับคุณผู้ชมครับจากรัสเซียครับเจอกับอีคิวซังจากสุรินทร์ครับเมืองกินยังเกงครับเมืองซีคอร์พูมบอกโอ้ยเลยครับมาต้องบอกครับว่าอิคิวซังนี่อยู่กับไทยไฟมาหลายปีครับชกทุกครั้งสนุกทุกครั้งแล้วก็ดูเดือดทุกครั้งด้วยใช่ครับพอไม่สนุกนี่คุณโจนพรัตน์ก็ดรอปไป3ปีพักร่างกาย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 พักก่อนพักก่อนกลับมาแล้วนะครับกลับมาโชว์ฟอร์มโหดขั้นเทพแล้วนะครับอิคิวซังครับครับเอาลื่นลื่นลื่นนี่หล่อลื่นของแท้นี่หล่อลื่นหล่อลื่นอันนี้ของจริงหล่อลื่นแน่นอนครับหมัดขวานะครับกระแทกหมัดซ้ายเอาไว้ครับหมัดขวาของอิคิวซังครับหมัดขวาครับอิคิวซังครับต่อยผ่ากาดเลยครับหล่อลื่นคือหล่อลื่นแต่อย่าหล่อลากดินก็แล้วกันถ้าหล่อลากดินนี่คือโดนน็อกนะฮะไม่แน่อาจจะหล่อลากพื้นครับโอ้ยหมัดยัดสวยครับลาดิเมียร์คือทักษะการออกหมัดนักมวยจากรัสเซียคาซัคสถานอุซเบกิสถานนี่ออกหมัดดีอยู่แล้วของแท้แน่นอนโอ้โหไอ้ช็อตขวาลูกนี้แต่ชุดนี่คือทั้งเตะขวาน้ำกระจายแม่กระทำครับ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 ด้วยซ้ายนะครับเตรียมด้วงขวาครับต่างคนต่างเป็นแม่หมัดขวาครับเกรงแน่นเหมือนกันครับเล็งระวังไว้ครับแม่เพราะว่าพลาดเชือกนี่หลุดไปนิดเดียวนี่มีเฉียวมีแตกมีน็อกมีนับฮุกซ้ายถึงเฉียวไปอีกทีซานี่จะไปมัวแรกหมัดไม่ได้นะครับต้องมีเตะด้วยครับนี่ครับเตะซ้ายครับซ้ายสูงสุดครับอีกทีซังมาเลเมียก็ยับซ้ายแม่กลับมาภาคนี้มุ่งมั่นมากครับอีกทีซังครับมุ่งมั่นจริงๆครับครับดูการชกนี่รายละเอียดเก็บทุกรายละเอียดเช่นกันครับไม่ประมาทคู่ต่อสู้ส่วนวลาดิเมียร์หรือกัปตันอเมริกานี่แม่โยกยับแม่เหมือนสากลเลยนะทักษะการออกหมัดที่สวยงามก่อนมานะครับกระแทกมาซ้ายไปก่อนนะครับกระแทกมาซ้ายขึ้นลื่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 นเขาจะหล่อลื่นเยอะไปไหมนะหล่อลื่นจริงๆวันนี้ฝนตกครับท่านผู้ชมโอ้ยเขียดขาหน้าแล้วต่อยขวาโอ้ลูกนี้ลูกสูตรนะมาถูกทางนะครับมาถูกทางนะครับเรียกว่าต่อยฉลาดครับที่ดีสักครับคนต่างกระแทกมาซ้ายหน้าครับเอครับเป็นหมัดแย้มครับเป็นหมัดแย้มสร้างจังหวะนะครับสร้างจังหวะโอ้โหเกรงกันมากไปหน่อยครับยังไม่ได้จ้วงขวาครับพักก่อนครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับเนี่ยครับเป็นจังหวะหมัดขวาครับโอ้ยโดนเป้าตาครับแม้ว่าจะโดนถักๆแต่ก็อันตรายครับเตะขวาคืนครับเอียงกระเท่เล่ไปเลยครับ
โอ้เรียกว่าโดนกุ้มตาครับลูกนี้แต่ว่าเตะนี้ยกไหลขึ้นมาเลยครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับบริษัททัศนาชลบุรีจำกัดบริษัทราชาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดบริษัท KPS รีไซเคิลจำกัดร้านป้าแดงลาบอุบลชลบุรีบางแสนครับแล้วก็ขอบพระคุณทูมอร์โรสกาเลอร์ครับและบ้านกงท่าวังผาครับบริษัทท็อปฟาร์มาอินเตอร์เซอร์วิสจำกัดครับบนเวทีกันต่อครับครับภาพเมื่อกี้วลาดิเมียร์ไม่ได้หาวนะครับคือขยับกามครับขยับกามครับเพื่อให้ตื่นตัวครับอ่ะตรงต่อยกที่2โอ้หน้าผากแดงครับสำหรับอิคิวซังโอ้โดนหมัดครับโดนหมัดขวาครับอิคิวซังเอาละครับชกด้วยสมาธิครับชกละเอียดทั้งคู่เลยนะครับต่างคนต่างต้องการชัยชนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวอย่างดีทั้งคู่ครับใครเผลอใครพลาดมีน็อกมีนับมีแตกแน่นอนครับคู่นี้นี่ฮะต่อยกันละเอียดครับทั้งคู่ครับโอ้โหจับแล้วตอกกัดซ้ายขึ้นมาลาเดเมียโอ้ยเอามาคัดขวาโอ้ยลูกนี้โอ้เฮดมาครับแต่ว่าติดกันในสายหน้านะครับอีคิวซังครับวาเลนเมียซูเลียสขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปแม่เกรงขวาแน่นเหมือนกันนะครับโอ้ยหมัดขวามาครับไม่โดนกระแทกหมัดซ้ายแวแวอิสแวแวครับไหนไหนก็ไหนไหนครับคู่นี้ยังไงก็ห่วงคู่หลังด้วยนะฮะถ้าไม่น็อกกันคู่หลังไม่ได้ถ่ายทอดนะฮะแสนชัยรออยู่ลูกเมียรอดูอยู่ฝนตกใช่ไหมฮะฝนตกกันสิครับอ้าวขยับเข้าไปครับขยับกรรมการกิติชัยอุทุมก็พยายามเร่งให้ออกอาวุธนะครับขยับเข้าไปครับอิคิวซังต่างคนต่างเกรงต่างคนต่างเกรงหมัดขวามาครับเอาเตะขวาลื่นครับต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้มีหัวใจจริงครับที่จะบอกเพราะว่าออกอาวุธทันกันครับใครพลาดใครโดนครับต้องละเอียดจริงครับละเอียดละไมค่อยออกแล้วออกหนักออกแม่นห้ามพลาดครับห้ามพูดตีซ้ายครับวาลิเมียซูเลียสอิคิวซังเกรงเดี๋ยวฮะเขาจับมือกันจะเต้นลีลาหรือยังไงฮะสร้างจังหวะครับพยายามหาจังหวะต่อยครับเห็นมือเกี่ยวกันเมื่อกี้เหมือนจะชัตชาฮะแล้วครับเนี่ยครับต่างคนต่างขอโทษนะครับจังหวะแบบนี้ไม่ต่างครับยอดเยี่ยมครับสปิริตยอดเยี่ยมว่าจับแล้วโดนแองเกิลครับขอตกกระโจนกันไปโอ้โหเกี่ยวหุ้มช่วยครับเวลาจะมีแม่ขับขาหนักหัวครับขับศอกติดการโอ้โหนี่คือการเอ้ยจับไม่ได้นะโอ้โหเตะขวาลำตัวโอ้นี่จะพยายามจะตัดล่างนะครับวาเลนเมียครับไปไม่โดนครับเป็นเทคนิคของแกหรือเปล่าครับพี่ครับนี่ซ้ายค้ำจับไว้เลยแต่ว่ามือค้ำนี่แข้งยาวกว่านะครับเออกันเตะครับอิคิวซังโอ้วันนี้อิคิวซังพยายามแก้ด้วยซ้ายหน้าครับพยายามออกซ้ายหน้าเยอะๆครับภาษาสุรินทร์ก็บอกว่าเดชเวงมาจึงเดชเวงมาจึงแปลว่าเตะซ้ายหนึ่งครั้งขยับเข้าไปครับครับแล้วครับเนี่ยครับเตะซ้ายหน้าพูดอีกทีพี่เด็ดเทวงมาจึงคือเป็นพูดไม่ได้เหรอไม่ได้พักกันครู่นึงครับเดี๋ยวมาเด็ดเทวงมาจึงครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับไทยไฟน่านแล้วก็มิสเตอร์ป๋องและสมจิตจงโจหอครับนี่เป็นภาพช้ายกที่ผ่านมาครับครับแหมต้องบอกครับโอ้โหนี่กระดักฮุกซ้ายสวยครับนี่แข้งซ้ายของอิคิวซังนี่ครับคำศอกแม่แต่ว่าติดกาดของอิคิวซังปั้นซังดูแฟนแบบเป็นมวยเด็กเข้าไปเด็กเข้าไปปัญหาก็คือมันลื่นบ่อยครับเพราะว่าพื้นเปียกครับขอบคุณบริษัทพิซซ่าคอมพานีสาขาน่านนะครับน้ำและก็บริษัทซีพีน่านเพื่อนทางต่อกาแฟน่านฟาร์มก้าวไก่ฟู้ดโรงแรมน่านปรึงใจครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายยกที่3ครับลาดิเวียยังเหมือนเดิมครับต่อยฟอร์มเดิมออกหมัดหน้าค้ำไว้อิคิวซังเปลี่ยนแผนวงในครับตีเข่าขวากรรมการแยกออกมากลางเวทีเอ้าลื่นอีกแล้วโอ้โหวันนี้หล่อไป3ลื่นแล้วครับครับแต่เขาหล่อจริงหล่อกัปตันอเมริกาหน้าคล้ายๆเลยนะใช่อ่ะกัปตันอเมริกาโดนตีนซ้ายของอิคิวซังครับตีนขวาตามไปครับโอ้โหอย่าหาว่าเป็นคำไม่สุภาพนะตีนซ้ายตีนขวาเป็นภาษามวยนะแน่นอนครับโดนตีนซ้ายตีขวาครับเตะสวยครับตรงนี้คือแก้หมัดแล้วครับมวยขาที่ยาวกว่าหมัดครับต้องแก้แบบนี้ครับเตะยาวๆแบบนี้ครับกดจำเบ้าครับกดจำเบ้าไปนะครับวาเลนเมียสุเลียสเนี่ยค้ำอีกแล้วครับค้ำแต่ว่าขวาไม่ได้ต่อยครับเจอแข้งขวามาบวกปัดขวาครับโอ้โหล่วงลงไปครับอิคิวซังครับเป็นลักษณะชันแลบแต่ว่ามันลื่นไงโดนเฉียวๆครับลื่นด้วยครับแต่ว่าเตะแข้งขวาสวยอย่างนี้ขี้เหร่ลื่นโอ้ยหล่อลื่นเหมือนกันอ๋อหล่อลื่นเพราะเตะสวยไงหล่อในแบบของเขาเนี่ยครับแต่ประมาทไม่ได้ครับหมัดต้องระวังครับอิคิวซังแข้งขวายาวๆแข้งซ้ายยาวดีที่สุดครับ
นี่ครับโอ้โหเตะขวามาโดนบวกหมัดขวาครับบวกหมัดขวาเกินครับอีคิวซันว่าเตะนี่ครับเตะทีน้ำกระตุยน้ำกระจายแล้วครับอีกคงด้านขวาของเวลาดิเมียนี่แดงเถื่อครับแต่เตะแล้วต้องป้องกันหมัดด้วยนะใช่ครับเพราะว่าซูเลียนี่พยายามเน้นที่หมัดเลยนะครับหรือจะล้อบวกหมัดแล้วครับนี่ครับส่งท้ายไปยกปีมาแล้วโอ้ยสองไม่ได้กลับครับตรงนี้สองแล้วค้างไว้โดนข้อกระบาลไปทีนึงครับไร้การครับลาติเมียร์หายไปยกเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้หมัดขวาไม่โดนนะครับแต่ว่าได้ศอกขวาครับเอาเตะซ้ายหน้าครับอิคิวซังวันนี้มาดีครับแท็กออกมาดีมากครับสำหรับอิคิวซังนี่ครับแก้มวยหมัดแบบนี้ครับสวยงามออกแข้งซ้ายออกแข้งขวายาวๆเตะไม่เตะจะศอกกลับนะครับพยายามจะศอกกลับนะครับจังหวะไม่ได้ครับเตะพับในไปก่อนโอ้หมัดขวาครับหมัดขวาเจอแข้งซ้ายหน้าของอิคิวซังครับของกระดูกพยายามครับแต่ว่ายังออกโดนเป้าครับนะส่วนอิคิวซังนี่แข้งขวาดีครับเพราะแข้งขวาทำลายจังหวะหมัดของลาติเมียร์มีเกียร์ขาหน้าเข้าข้างหลังครับใส่ความเป็นมวยแล้วนะครับตอนนี้อิคิวซังครับโอ้แก้วห่วงต่อยหมัดป้าไปหน่อยครับตูเล่ครับอาวุธอย่างอื่นไม่ค่อยออกครับทำให้อิคิวซังนี่สาดแข้งยาวๆได้ครับคุณสมเกียรติครับจริงๆแกยาวกว่าถ้าแกออกแข้งแรกบ้างเนี่ยน่าจะสนุกกว่านี้ครับนี่แกจะต่อยหมัดเดียวครับพอออกหมัดเดียวเนี่ยอิคิวซังก็รู้แผนการครับก็ออกแข้งเลยนี่คือการต้องรักอันนี้ตอนโอ้โหสวยไปนิดเดียวหมดยกสุดท้ายมีแต่ปอมรู้สวยนี่เป็นภาษาอีสานอีสานครับแปลว่าฉลับโดนเฉียวครับก่อนเราได้ทั้งภาษาเขมรได้ทั้งภาษาอีสานแล้วก็ภาษาภาคกลางนะครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณแสงทองรีสอร์ทด้วยนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดลานทองการเกษตรโรน้ำแข็งวัฒนาพาณิชย์ครับดูภาพช้าครับโอ้โหสะใจครับนี่ครับแข้งซ้ายซ้ายหน้าของอิคิวซังตามด้วยแข้งขวาครับเบี่ยงไปสุดแรงนะครับไปโดนท่อนแขนก่อนเตะไม่ต้องมองครับตรงนี้นี่ครับดูหัวแข้งขวาดูหน้ากันเลยครับโอ้โหแดงเถือกน้ำกระตุยนี่โดนหมัดที่หมัดที่สวยครับผมครับแต่ว่าเสียหลักลื่นก็ยังหล่อลื่นอยู่ครับผมเพราะแกเตะหล่อมากอันนี้ซอกกลับโอ้โหเฉียวครับไม่ได้กลับแล้วง้างมาจากรัสเซียครับอิคิวซังเห็นก่อนครับโอ้เอาละครับผลการแข่งขันออกมาอย่างไรครับพบกับคุณเดียวคุณเป๊กครับเชิญครับแล้วเราจะประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะการแก้แค้นครั้งนี้เขามาจากรัสเซียจะกลับมากู้ศักดิ์ศรีของเขาได้หรือเปล่าหรือจะถูกย้ำแค้นอีกรอบนึงโดยเจ้าชินอิคิวซังของเรานะครับเอาละครับลุ้นกันครับและผู้ชนะของเราได้แก่โอ้โหยังไงเนี่ยได้แก่ลุ้นกันเลยอีคิวซังรุ่งนันทกิจพบชัยก็เป็นทางด้านของอีคิวซังก็รุ่งธนเกียรตินะครับจากศรีขอรภูมิสุรินทร์ครับอย่าลืมนะครับวันที่9วันที่10เมษายนนี้เป็นเที่ยวงานช้างที่สุรินทร์ครับท่านพรชัยมุ่งเจริญพรครับนายกอบจ.ฝากข่าว